ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหักศอกนอกทำเนียบสาระการเมืองเชิงบริหารซึ่งวันนี้ท่านก็จะได้พบกับมุมมองของท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอาจารย์ชัยวัฒน์จิตสุวงศ์ครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งก็เป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับอาจารย์ไพศาลพืชมงคลครับสวัสดีครับและก็นอกจากนั้นก็จะได้พบกับมุมมองของพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเกรียนนะครับซึ่งเป็นมุมมองของนายทหารที่ผ่านประสบการณ์ชีวิตก็จะให้มุมมองกับพี่น้องประชาชนในประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีข่าวที่น่าสนใจอยู่ประมาณ4ข่าวนะครับแต่ก็จะหยิบยกบางประเด็นมาพูดคุยในประเด็นที่พี่น้องประชาชนสนใจสอบถามเข้ามาข่าวในรอบสัปดาห์นี้ก็จะมีเจ้าฟ้าเพชรรัตน์พระราชธิดาราชการที่6สิ้นพระชนแล้วในหลวงโปรด9สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีส่วนข่าวที่2ก็จะเป็นกกต.ประกาศรับรองส.ส.ครบ195แต่ยังแขวนจตุพรส่วนแกนนำเสื้อแดงขู่ฟ้องมาตรา157นะครับข่าวที่3ก็จะเป็นเรื่องของรัฐบาลเยอรมนีจี้ให้ไทยจ่ายค่าชดเชยวอเตอร์บราวน์กว่า 1,500 ล้านบาทขณะที่ไทยสวนกลับอย่าจุ้นคดียังไม่จบนะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายของรอบสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องของเฮลิคอปเตอร์กองทัพบกที่ตกเป็นลำที่3ทหารดับ3รอด1สะพัดฝีมือชนกลุ่มน้อยพม่ากลางป่าสอยล่วงนะครับ ซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าข่าวที่ต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่30กรกฎาคมนะครับซึ่งในเรื่องที่พี่น้องสนใจวันนี้ก็คือพี่น้องหลายคนก็คงเหมือนที่ท่านอาจารย์ไพศาลท่านได้พูดนะครับไม่ได้เกลียดพรรคเพื่อไทยแต่กลัวพรรคเพื่อไทยแล้วก็หมั่นไส้พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็รู้สึกไม่พอใจกกต.ว่าเมื่อไหร่จะไปสักทีตรงนี้ก็ต้องเรียนถามท่านไอ้เกียรติไอ้กลัวไอ้มันไส้นี่กิเลสทั้ง3ตัวเลย3ตัวเลยครับ กลายเป็นผลสรุปของความรู้สึกเป็นบรรยากาศทางสังคม ต้องเรียนถามท่านพลเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนครับว่าท่านมีความเห็นกับกกต.เรื่องของเครื่องบินที่มีการตั้งข้อสังเกต ว่าจะถูกชนกลุ่มน้อยยิงตกเนี่ยท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้สวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ได้เลยท่านอาจารย์ไพศาลท่านตำรวจชัยวัฒน์นะครับสวัสดีครับแต่อันแรกเนี่ยกกต.เนี่ยนะครับไม่อยากจะพูดเลยว่าวันนี้เนี่ยกกต.ตัดสินค้านสายตาประชาชนครับนะครับวันนี้ต้องว่าอย่างนั้นเลยถ้าเผื่อว่ากกต.บอกเอ้ยเป็นเฉพาะท่านตำรวจชัยวัฒน์ค้านเข้าไปเรื่อยเป็นเพราะบรรณวิทย์ชอบค้านต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับทีวีเกือบทุกช่องออกมาตรงกันเลยทุกฝ่ายก็ว่าแต่กกต.นะครับแล้วกกต.ก็ยังพายเรือกันคนละทีออกมาไม่เป็นมาตรฐานไอ้ที่พูดก็ไม่ควรจะพูดไอ้ที่ควรจะพูดดันไม่พูดดูดิครับวันนี้แล้วกกต.เป็นอย่างนี้เนี่ยอำนาจเหล่านี้เนี่ยเป็นของพี่น้องประชาชนเขามอบให้กกต.ไปแล้ว5นอเนี่ยทำการเลือกตั้งปั่นป่วนอย่างนี้แล้วคณะที่เข้ามาจะไปบริหารประเทศพี่น้องประชาชนเขาเชื่อนะครับว่ากกต.ชุดนี้เนี่ยทำลายประเทศครับผมก็เลยเชื่อตามไปด้วยเอ้าท่านดูแล้วกันคุณสดศรีออกมาพูดตั้งแต่แรกเนี่ยไม่รู้ท่านพูดอะไรของท่านนะครับสุดท้ายเนี่ยข่าวไทยรัฐออกมาบอกว่าสดสีจวกแดงป่วนทหารอาจปฏิวัติเพื่อไทยจะอดเป็นรัฐบาลครับนี่นะครับคนระดับกกต.ออกมาพูดท่านเห็นไหมครับท่านได้เลือกเห็นไหมครับว่าออกมาพูดอย่างนี้ได้ยังไงซึ่งไม่เหมาะสมเลยครับไม่เหมาะสมเลยนะครับวันนี้นี่คุณสดศรีออกมาพูดมั่วไปหมดเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะพูดออกมาพูดบรรดาพวกกระจิบกระจอกทั้งหลายแหล่เขาก็บอกว่าเอไม่ใช่คุณสดศรีคนเดียวหลายคนก็ออกมาพูดไม่เป็นโลไม่เป็นพายงานไม่ทำไปต่างประเทศหาคนพูดรู้เรื่องไม่ได้แม่ค้าในตลาดเขาบอกว่าเออมีขายยาแปลกๆบางคนก็บอกเห็ดสดอะไรอย่างนี้นะครับไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าผ
ผมก็ไม่ทราบเขาบอกอีกคนหนึ่งชื่อคุณอภิชาติสุขาคารูผมบอกเฮ้ยไม่ใช่กกต.เขาอภิชาติสุขาคานนท์เอ้ยคนละอันกันคนลือกันไปต่างๆนานาแต่เขาบอกว่าแม่ค้าในตลาดเขาบอกมีคนหนึ่งพูดดีครับเป็นแม่ค้าขายกล้วยแขกข้างสำนักงานธรรมนิติของท่านไพศาลแกชื่อเหี่ยวศรีครับแกผัดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวขายกล้วยแขกวันนี้แกพูดจาได้เรื่องได้ราวดีผมก็เลยงงว่าเอ๊ะวันนี้นี่ผมจะฟังคุณสดศรีหรือจะฟังเหี่ยวศรีดีเพราะเหี่ยวศรีไปซื้อกล้วยแขกแกบอกว่าโอ้ยอย่าไปฟังเลยฟังอีจันดีกว่าอีจันขายกล้วยแขกมานานแล้วไม่เคยโกหกพูดตรงไปตรงมาแล้วกำลังจะเลิกขายกล้วยแขกแล้วเพราะว่าแกบอกแกทนไม่ไหวนะครับก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรผมจะเล่าให้ฟังว่ากกต.เนี่ยเป็นอย่างไรมาอย่างไรครับกกต.นี่เกิดครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ40นะครับเป็นองค์กรอิสระที่ใช้ทั้งอำนาจนิติบัญญัติสามารถจะออกระเบียบประกาศต่างๆเพื่อใช้ในการเลือกตั้งได้และนี่น่าสนใจมีอำนาจบริหารจัดการการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมและโอ้โหน่ากลัวมากใช้อำนาจตุลาการได้คือสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้ออกใบเหลืองใบแดงเพิกถอนสิทธิผู้สมัครที่ทำผิดกฎหมายที่เรียกว่าใบแดงได้เห็นไหมครับกกต.เขาถือกำเนิดมาและเขามอบอำนาจให้มาอย่างนี้ที่เราจำความกันได้จะเห็นว่ากกต.ชุดแรกเป็นชุดที่แจกใบแดงและใบเหลืองมากที่สุดสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ซ้ำซากหลายครั้งในบางจังหวัดจนนักการเมืองขยาดกลัวท่านชัยวัฒน์ยังกลัวไปด้วยขนาดไม่มีตังค์จะไปซื้อเสียงยังกลัวเลยกกต.ชุดแรกเห็นไหมครับแต่กกต.ชุดปัจจุบันถูกวิจารณ์ว่าล่าช้าไม่กล้าตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลือกตั้ง3กรกฎาคมที่ผ่านมากกต.แจกใบเหลืองแค่2ใบนอนั่งสั่งให้นับใหม่1เขตใบแดงไม่มีในขณะที่พี่น้องประชาชนโพทั้งหลายออกมาบอกว่าทุจริตวินาศสันตโลแปลว่าเราพี่น้องประชาชนโพทั้งหลายผิดหมดกกต.5คนนี่ถูกหมดและท่านก็ไปลงหนังสือพิมพ์โฆษณาตัวเองจ่ายตังค์ภาษีกรของเราไปว่านานาชาติยอมรับการเลือกตั้งไทยได้มาตรฐานสากลหน้าโฆษณาท่านน้ำปรีชัยวัฒน์ในฐานะเลขาต้องไปตรวจสอบแล้วเอาเงินจากไหนป้าลงว่ากกต.จัดเลือกตั้งเป็นมืออาชีพอ้างประธานกกต.มาเลเซียชมบอกว่ากกต.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งปราศจากการแทรกแซงอ้างประธานกกต.ภูฐานชมกกต.จัดเลือกตั้งได้อย่างชัดเจนและโปร่งใสอ้างผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกกต.ออสเตรเลียชมตลอดกระบวนการนับคะแนนได้ผลรวดเร็วฉับไวอ้างว่าผู้อำนวยการมูลนิธิฟรีดิชนาวมันหน้าของเยอรมันประจำประเทศไทยชมและสุดท้ายกกต.ขอขอบคุณคนไทยที่ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งอย่างสูงเป็นประวัติการแต่เงินพี่น้องประชาชนเท่านั้นมันถึงไปที่1,800ล้านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอำนาจของกกต.ก็คือจัดการและควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมป้องกันไม่ให้นักการเมืองที่โกงเข้าสู่อำนาจแล้วโคตรมารดามันทำไงในอดีตกรรมการกกต.บางท่านต้องเรียกบางท่านเลยเพราะว่าน่าจะเรียกว่าท่านแต่บางคนน่าจะเรียกว่าตัวเขาประกาศว่าจะไม่ยอมให้คนชั่วเหยียบแม้แต่บันไดสภาจะต้องสกัดกั้นผู้ที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นนักซื้อเสียงผู้ใช้อิทธิพลต่างๆที่เอาชนะการเลือกตั้งไม่ให้เข้าสู่สภาให้จงได้ดังนั้นกกต.จึงต้องแจกใบเหลืองใบแดงเพราะกฎหมายให้อำนาจไว้ว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมฟาดใบแดงได้เลยนะครับนี่นะครับได้อำนาจตุลาการไปในตัว
อดีตเขาทำถึงเรียกว่าท่านปัจจุบันห้าหนอนี่ทำไหมก็ตอบกันเอาเองแล้วกันนะครับแล้วเขาบอกว่าสาเหตุที่กกต.ชุดนี้ชักช้าชึกชักไม่เป็นมาตรฐานก็ออกมาบอกว่ามีการร้องเรียนหลายร้อยเรื่องและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยไทยรัฐเขาวิจารณ์ผมไม่ได้วิจารณ์นะครับเพราะอันนี้หวาดเสียวไทยรัฐเขาวิจารณ์ว่ากกต.ส่วนใหญ่มาจากผู้พิพากษาท่านก็ยึดหลักผู้พิพากษาคือเมื่อไม่มีหลักฐานชัดเจนยกประโยชน์ให้จำเลยทั้งหมดเพราะฉะนั้นมีเรื่องที่ร้องเรียนมามากก็จึงเอวังด้วยประกาศราชนีเห็นไหมครับเขาบอกมาว่าท่านเป็นกกต.ท่านต้องทำใช้อำนาจเขาให้มาหมดเชื่อได้ว่าแต่ท่านไม่ทำจะเห็นว่าปัญหาทั้งหลายที่ลุ่มเรากกต.เป็นเพราะกกต.ชี้แจงเหตุผลไม่ชัดเจนไม่เป็นมาตรฐานถ้ากกต.ชี้แจงข้อเท็จจริงและกฎหมายชัดเจนทุกคนก็ต้องยอมรับการตัดสินของกกต.โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีชัยวัฒน์คงไม่ต้องบากหน้าไปร้องประธานสภาผู้ที่ตัวเองก็โดนปปช.ชี้มูลว่าขึ้นเงินเดือนตัวเองให้มาดำเนินการปลดกกต.แล้วมันจะปลดไหวไหมครับเพราะตัวเองก็ยังโดนคดีอยู่เลยเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนกันนะครับปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะกกต.ชี้แจงกำกวมคุมเครือไม่ชัดเจนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันทำให้คนที่ไม่ไว้ใจกกต.เกิดความสงสัยในความเป็นกลางของกกต.มากขึ้นเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสั้นก็กลายเป็นเรื่องยาวและการที่เราไม่ไว้ใจกกต.อาจจะพี่น้องประชาชนอาจจะบอกว่ามาจากอำนาจเผด็จการก็ได้ผมก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันสนิทกับผมเป็นคนที่บอกว่าเอากกต.ชุดนี้เลยนั่งอยู่แถวหน้าจอทีวีนะครับก็แล้วดูดิครับมาแล้วเป็นยังไงวันนั้นเราคงจำเหตุการณ์ได้หอประชุมกองทัพบกก็ท่านแหละครับช่วยบอกเขาเองว่าเอากกต.ชุดนี้แล้วเป็นยังไงล่ะครับวันนี้ต่อว่าท่านไพศาลซะหน่อยนะครับทำให้การตัดสินของกกต.ถูกสงสัยว่ามีใบสั่งทางการเมืองครับเขายกตัวอย่างไว้ดีท่านไพศาลก็ปฏิเสธไม่ออกเขาบอกกรณีพรรคประชาธิปัตย์รอดจากการยุบพรรค2กระทอกซ้อนสาเหตุเพราะขาดอายุความเนี่ยเขาบอกมันขัดความรู้สึกนักกฎหมายขัดความรู้สึกประชาชนไหมแล้วยิ่งมีข้อกล่าวอ้างว่าอิตาอภิชาติสุขะคานนไม่ใช่สุขะคารูอะไรที่เขาว่ากันนะครับแกรุ่นเดียวกับอิตาบัญญัติบรรทัดฐานก็ไปกันใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นกกต.นี่น่ากลัวมากชุดนี้กลัวจะเดินทางไกลและตัวกกต.เองก็มีปัญหาเคลือบแคลงประเด็นไหนอาจารย์ได้เลิกทราบไหมครับครับการเลือกตั้งนอกเขตครั้งที่แล้วทำให้ผู้สูญที่จะใช้เสียงไปล้านกว่าคนแล้วถามว่ากกต.ไม่รับผิดชอบเลยเหรออ้าวไม่เป็นไรอันที่สองพิมพ์บัตรส.ส.เป็นยังไงครับเกินตั้ง6ล้านฉบับกฎหมายให้แค่ 7% 6ล้านฉบับมันเป็น 12% แล้วมึงทำผิดกฎหมายทำไมมึงไม่โดนลงโทษวะเห็นหรือยังครับและนับคะแนน บัตรส.ส.เขตและบัญชีรายชื่อเสือกไม่ตรงกันแล้วบอกไม่เป็นไรนะชิปจอยไม่กี่ใบไม่มีผลในการเลือกตั้งอันนี้มันพูดอย่างนี้เนี่ยมันสมควรเป็นกกต.หรือสมควรจะไปขายกล้วยแขกแทนแม่ค้าที่ชื่อเกี่ยวสีกัน สาเหตุที่คนเราไม่ไว้ใจพี่น้องประชาชนไม่ไว้ใจเพราะกกต.ทำตัวน่าสงสัยเอง เอาสุดท้ายเลยเอาคุณสดศรีเนี่ยออกมาพูดว่ายืนยันรับรองให้เป็นส.ส.จตุพรอย่างแน่นอนออกมาพูดตอนเช้าพอตอนเย็นบอกแขวนแล้วแล้ววันนี้ผู้ใหญ่ในแผ่นดินพูดอย่างนี้เรา